ลายข้อในพระคัมภีร์บอกว่าที่พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะและคริสเตียนเป็นลูกแกะของพระองค์ในยอห์นบทที่10ข้อที่27พระเยซูเองก็บอกว่าที่ลูกแกะของพระองค์จะได้ยินเสียงของพระองค์ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมหลายคนที่ว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วยังไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าคำสอนของพระคัมภีร์ก็ผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอยากจะเสนอถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้านั่นก็แสดงว่าที่คุณยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้หรือคุณอาจจะเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ช่วงนั้นไม่สังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าคุณฟังเสียงอื่นก็ตลอดฟังเพลงดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตคุยกับเพื่อนผมอยากจะนุนใจพี่น้องที่จะแสวงหาพระเจ้าและขาดหวังว่าที่พระเจ้าจะตรัสอะไรเริ่มต้นด้วยบอกพระเจ้าว่าที่อยากจะได้ยินเสียงของพระองค์หลังจากนั้นสร้างโอกาสใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าปิดเสียงอื่นก็ทั้งหมดเราไม่สามารถบังคับพระเจ้าแต่เราสามารถเตรียมตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจเชื่อฟังพระเจ้าไม่น่าจะว่าอะไรแต่ถ้าคุณตั้งใจปรับปรุงและเปลี่ยนเพลงชีวิตผมมั่นใจว่าคุณจะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เพราะว่าพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนั้น